nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพเดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการบรรยุดหรือ We e k End e n t r e p r e n e u r นะครับเสาร์นี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับวิธีแห่ง VI นะครับก็เมื่อเสาร์ที่แล้วได้รีวิวไปนะครับเป็นหนังสือที่ได้จากสมาคมนักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่านะก็เคยเล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วไปว่าผมก็มีโอกาสสั้นๆอยู่ส,สักปีสปีนะเป็นผู้บรรยายให้กับหลักสูตรของอสมาคม นักลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยนะครับก็เลยได้รับเชิญไปงานที่เขาฉลองครบรอบ20ปีนะครับของสมาคมแล้วก็ได้นงหนังสือเล่มน,นี้มาแล้วก็อีก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 แล้วก็มีคนเอามาให้ด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานต้องบอกสัปดาห์ที่แล้วก็รีวิวความคิดนักลงทุนไป2ท่านเนาะสัปดาห์นี้มาต่อเลยครับคนนี้ถ้าใครเป็นนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะรู้จัก ชื่อท่านอยู่เรื่อยๆนะครับคุณกวีชูกิจเกษมนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนําคนหนึ่งของประเทศไทยนะก็มีเ,เรื่องราวในหนังสือมีมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็หยิบไฮไลท์มาเล่านะคือคุณกวีเนี่ยบอกว่าได้พบอิสรภาพทางการเงินก่อนอายุ45ก็ถือว่าเร็วนะครับหลักการคุณกวีง่ายๆซื้อหุ้นพื้นฐานดีเมื่อเกิดวิกฤตแต่เพียงแต่ว่า คุณกบีบอกว่าวิกฤตมันไม่เกิดบ่อยนะครับคุณกวีเนี่ยเขียนหนังสือด้วยนะเพราะหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนนะครับแล้วก็มหัศจา์ผลตอบแทนแล้วก็เปลี่ยนสันดานสร้างอิสรภาพในการเงินจําผมจําเล่มแรกได้เล่มสองเล่มสามไม่แน่ใจว่าอ่านหรือเปล่าว่าหลังๆไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแนวะลงทุนสักเท่าไหร่คุณกบีก็บอกว่าอยากที่จะให้คนไทยเนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเป็นความฝันที่ใหญ่ขึ้นเนาะก็พยายามให้ความรู้ให้อะไรต่างๆนะครับ มาดูแนวคิดการลงทุนกันบ้างว่าคุณกวีเนี่ยเขาใช้แนวคิดการเลือกหุ้นการลงทุนยังไงนะครับข้อแรกนะลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่เปิดธุรกิจมานานและคาดว่าจะอยู่ต่อได้อีกนานเพราะฉะนั้นคุณกวีเขาไม่เล่นหุ้นซิ่งหุ้นปัน่นหุ้นเล็กๆ 2. ลงทุนในบริษัทที่ผู้นําที่เป็นผู้นําในธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้ายอดเยี่ยมนะครับก็ชอบแบบเบอร์หนึ่งอะ่ะเบอร์หนึ่งสลงทุนในบริษัทที่ไม่ต้องลงทุนมากเพื่อขยายฐานไรายได้ เขาก็ไม่อยากให้ลงทุนแบบว่าบริษัทที่แบบโหจะขยายฐานรายได,ได้ต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับสลงทุนในบริษัทที่ไม่มีน,นี่มากเกินไปเพราะบริษัทที่ส่วนใหญ่จะเจ๊งก็คือมีนี่เยอะนี่แหละนะครับ5ลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสโดนดิปดิสรัปชันได้ยากหรือเป็นบริษัทที่ผู้บริโภคไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ง่ายๆคือบางบริษัทเนี่ยถ้าเกิดเทคโนโลยีใหม่มาหายไปเลยอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ชอบคุณกวีจะไม่ชอบ6 ลงทุนเมื่อหุ้นมีราคาถูกซึ่งมาเกิดตอนวิกฤตเมื่อกี้เล่าให้ฟังในคอนเซปต์ง่าย<ง>ๆก็คือบางทีบริษัทดีหมดแต่หุ้นมันแพงก็ยังไม่ซือ้อ<ๆ>ก็รอ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 พอมันเกิดวิกฤต<ๆ>เกิดตกใจขึ้นมาเนี่ย<ๆ>ก็ลงทุนคราวนี้บริษัทพวกนี้คุณกวีลงทุนมาดูบริษัทที่คุณกวีหลีกเลี่ยงนะอันแรกนะครับ1บริษัทที่พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายคือแบบ90%ของรายได้ขึ้นกับลูกค้ารายนี้ถ้าลูกค้ารายนี้เขาเลิก หรือเขาเจ๊งไอ้นี่เจ๊งไปด้วยเลยนะเขาคุณกวีจะหลีกเลี้ยงบริษัทที่ต้องพึ่งการประมูลเพราะต้องแข่งด้านราคานะคือประมูลมันไม่มีใครประมูลได้ง่ายๆเนี่มันก็ต้องแข่งราคาพอแข่งราคาเนี่ยกำไรมันก็จะน้อยความเสี่ยงก็จะเยอะ 3. บริษัทที่พึ่งเจ้าของมากเกินไปโหถ้าเกิดเจ้าของนี่เขาเกิดแบบบริษัทนี้ขึ้นอยู่คนนี้คนถ้าคนนี้เขาเบื่อขึ้นมาเลิกทําก็เจ๊งเลยอย่างนี้คุณกวีก็ไม่ชอบนะครับ 4บริษัทที่มีสมรทานและมีวันหมดอายุคือได้สมรทานมาก็จริงแต่ว่าอีก10ปีหมดอายุเนี่ยคุณกวีไม่ได้ซื้อและขายพรุ่งนี้ไงเขาซื้อถือยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวหมดอายุแล้วจะยังไงต่อก็เป็นอันโน่นและจะได้ต่อสมรทานหรือไม่ได้ต่อก็ไม่รู้ 5. บริษัทที่กําไรไม่สม่ําเสมอเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวขาดทุนไม่ชอบไม่นิ่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็ลงไม่ค่อยชอบแล้ว6บริษัทขนาดเล็กที่ไม่สามารถย้อนดูผลประกอบการได้นานกว่า10ปีขึ้นไป แสดงว่ายังไม่แน่ใจเลยบริษัทนี้ดีไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงเนาะอีกอีกอันนึงเนี่ยคุณกวีก็พูดบอกว่าพยายามเลือกบริษัทที่สามารถขึ้นราคาสินค้าได้ในยามที่ต้องขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือความรู้ทำให้เรากล้าลงทุนยามที่คนอื่นกลัวที่บอกว่าวอร์เดนบัฟเฟตเคยพูดเนาะกล้าในในตอนที่คนอื่นกลัวเนี่ยมันต้องมีความรู้นะไม่ใช่กล้าโมโวนะครับกล้าโมโวก็เจ๋งนะครับ มาถึงนักลงทุนคนต่อไปนะครับคุณวราพันธ์วงสารคามคุณวราพันธ์ก็บอกว่าจะเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดามดาซึ่งไม่ควรแม้แต่คิดฝันไกลๆเลยนะครับแต่ด้วยการลงทุนที่เน้นคุณค่าในพลิกชีวิตเปลี่ยนฐานะได้ใน1รุ่นคนก็เป็นการสร้างกําลังใจที่ดีเลยนะครับอยากเริ่มต้นคือต้องกล้าฝันก่อนนะครับต้องกล้าฝันนะคราวนี้ฝัน,นเฉยมันก็ ก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องไปหาความรู้นะครับหาความรู้ก็ต้องเพียรพยายามทํานู่นทํานี่นะครับก็บอกว่าจริงๆไทยวีไอก็ถือว่าเป็นคุมทรั์ชั้นเยี่ยมเลยคือเขามีเว็บบอร์ดนะถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต้นที่จะไปศึกษาแล้วก็เน้นการปิดแก็บแก็บระหว่างจุดเริ่มต้นกับเป้าหมายอันนั้นคือแก็บนะครับซึ่งเราขาดอะไรไปเราก็ต้องอปิดแก็บตรงนั้นให้ได้นะครับ อีกอันนึงเนี่ยคือก้าวเล็กๆแต่ต่อเนื่องเขาบอกว่าก้าวเล็กๆที่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้งของเราเนี่ยสำคัญต่อตัวเรามากกว่าก้าวใหญ่ๆของผู้อื่นเพราะนําพาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้จริงอยากเดินหน้าต้องก้าวขาเองวันนี้ชอบมากคืออย่าไปคิดว่าแบบพรุ่งนี้จะรวยทันทีอะไรเงี้ยค่อยๆก้าว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 ไปพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองไปนะเดี๋ยวจะถึงจุดจุดหมายเองอีกคอนเซปต์หนึ่งนะประโยคหนึ่งที่ผมชอบคือว่า เขาบอกว่าการลงทุนไม่จําเป็นต้องมีถ้าไม่ตายครับขอแค่อย่าตายครับเข้าใจคําใช้คําพูดครับเพราะถ้าไม่ตายเรามีโอกาสก้าวต่อไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอาแค่ว่าคุณไม่ใช่ลงทุนทุ่มสุดตัวนะการตายในตลาดก็คือแบบเจ๊งจนกระทั่งไม่มีเงินลงทุนอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวไม่ต้องไปหาเคล็ดลับรวยเร็วอะไรเงี้ยนะครับลงทุนก็ต้องดูเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับ ลองดูดาวสายควบคู่เสมออย่าไปนึกแค่แบบอัพไซด์อัพไซด์อัพไซด์คือแบบกำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ดูถ้าเกิดมันจะเจ๊งมันจะเจ๊งเราพอรับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องใช้ชีวิตเนี่ยบอกว่าความสุขที่สุดก็คือการดูเท่าทันจิตใจเท่าทันกิเลสและการมีสติมาทันเสมอเสมออันนี้อันนี้ดีนะครับเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยการหยุดนิ่งการไม่ทําอะไรเนี่ยอาจจะดีกว่าการทําเรื่องที่ไม่เข้าท่านะครับ เพราะว่าการหยุดนิ่งเนี่ยมันมัน,มนอาจจะทําให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าด้วยนะครับก็เป็นแนวคิดของนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จที่ผมเอากลุ่มนักลงทุนแนวคิดนี้มาทําไมนะครับก็พูดไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดในรายการนี้ก็อาจจะเอาเงินที่ได้จากการประกอบการเนี่ยเอาไปลงทุนก็ได้ แต่คุณต้องศึกษานะครับหรือใครจะใช้วันหยุดในการศึกษาหาข้อมูลเป็นนักลงทุนที่เป็น V.I. ก็ได้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในแคตตากรีของผู้ประกอบการวันหยุดได้เช่นเดียวกันมาดูท่านตัถัดไปนะครับคุณปริญญาเทียนวอนนะครับคุณปริญญาก็บอกว่าการลงทุนเป็นเรื่องของเวลานะฮะถ้าคุณมีเวลาลงทุนยาวนานพอและมีปริมาณหุ้นที่ถือในมือมากพอตามกำลังของเราแล้ว ที่เหลือก็รอให้ผลของการทบต้นทํางานทบต้นก็คือดอกเบีย้ยหรือจะเรียกว่าอะไรนะผลตอบแทนนะครับจากจากคุนที่เราเลือกมาแล้วครับยังไงก็สําเร็จได้ทุกคนดังนั้นหน้าที่ของเราคือต้องเลือกวิธีการให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับก็ในในคอนเซปต์ของคุณปริญญาก็คือรวยช้าแต่รวยชัวร์ก็ก็มีการเลือกหุ้นเนาะ เขาบอกว่าหุ้นที่คุณปริญญาเลือกเนี่ยสำหรับการลงทุนเนี่ยจะเลือกหุ้น3ประเภทคือหุ้นแข็งแกร่งเอาประเภทของปีเตอร์ของปีเตอร์ลินทื่เขามีหุ้น6ประเภทนะแต่ว่าคุณปริญญาเนี่ยจะเลือก3ประเภทคือแข็งแกร่งหุ้น Asset Play แล้วก็หุ้นเติบโตชาแต่ว่าจะมีเงื่อนไขเพิ่มอีก7เงื่อนไข1คือต้องจ่ายปันผลไม่งั้นไม่ลง2คือปันผลต้องสม่าเสมอด้วยไม่ใช่มาปันผลปีนี้แล้วไม่ปันอีกเลยอย่างเงี้ยไม่เอา 3. คือต้องต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่ปันผลเมื่อปี2ปีเองไม่เอา 4. คือปันผลในอัตราที่เหมาะสมก็คุณปริญญาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ถึงเหมาะสมนะครับ5คือ operating cash flow ที่เป็นบวกก็คือ cash flow ที่เกิดจากการทำมาหากิน cash flow คือกระแสงเงินสดนะครับและต้องไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิปัจจุบันมากเกินไปคือถ้าเกิด cash flow น้อย operating cash flow น้อยต่น้อยกว่ากำไรสุทธิเนี่ย แปลว่ามีลูกหนี้เยอะลูกหนี้เยอะลูกหนี้มันถือว่าเป็นไรายได้เข้ามาแล้วนะแต่ว่ายังเก็บเงินไม่ได้นะครับซึ่งการมีลูกหนี้เยอะก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสี่ยงหรือไม่ก็มีของคงคลังที่มากเกินไปนะครับซึ่งบางทีของคงคลังมากเยอะๆเข้า,ขาก็เป็น dead s t อกมันใช,ใช้งานไม่ได้เพราะว่าสินค้ามันเสื่อมสภาพมันเก่ามันล้าสมัยอะไรเงี้ยนะครับ ข้อ6มี cash conversion cycle ก็คือจากที่เรา c แค h ออกไปเนี่ยเมื่อไหร่ c แค h มันจะกลับเข้ามานะพูดง่าย,ายๆแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่นานเกินไปเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับควรจะต่ำกว่า,ออาค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและ7คือมี debt to equity หรือ de ratio และ interest bearing debt ไม่เกิน2เท่าคนฟังแล้วแบบโอ้โหสทบเทคนิคเขจริงถ้าใครลงทุนต้องศึกษาเรื่องพวกนี้นะท่านแนว vi อะ ด็ก็คือหน,นี้อีควิตี้ก็คือทุนก็ไม่ควรมีหนี้เยอะอ่ะพูดง่ายๆนะครับ t e r e s t b e a r i n g d e b t ก็คือหนี้ที่มันต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพราะว่ามีหนี้บางอย่างที่เราอาจจะไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะติดติดเงินซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ส่งของแล้วยังไม่ยังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็มันไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้เขาด้วยเขาก็ให้เวลาเรา30วัน60วัน90วันอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นหนี้นะครับแต่ว่าหนี้ไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ย อันนี้เขาก็กวดอกเบี้ยมันมันมันเยอะนะครับคราวนี้ปัญหาคือถ้าเกิดไม่เจอหุ้นที่เข้าเงื่อนไขอะ่ะก็บอกว่าคุณไม่ต้องฝืนครับรอให้เป็นครับเพราะหุ้นในโลกนี้ไม่มีตัวไหนที่จะขึ้นได้ตลอดกาลสักวันมันจะลงมาแล้ววันที่หุ้นปรับตัวลงมาแล้วเข้าเงื่อนไขที่เราจะซื้อวันนั้นจะเป็นโอกาสของเราสังเกตนะครับนักลงทุน v i ไม่ใช่ซื้อมั่วสั่วนะเขาเขาเล็งหุ้นไม่นานแหละมันเหมือนคนที่แบบอยากซื้อของลักชัวรี่อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ เขาไม่ได้ไปถึงปุ๊บจ่ายเงินซื้อเลยเขาเหมือนเล็งว่าเมื่อไร่เดี๋ยวรอจังหวะเซล์ Sell, นึกออกไหมเดี๋ยวสิ้นปีมันจะมีเซลแล้วเขาก็เซลอ่ะตอนนั้นเขาก็จะหยิบเงินนั้นไปซื้ออารมม์คล้ายๆแบบนั้นแต่ใช่ใช่ฮะมันก็มีคนที่แบบอยากซื้อก็ซื้อเลยมันก็มีหุ้นเหมือนกันนะถ้าไม่สนใจกําไรนะอยากซื้อก็ซื้อ,อเลยก็ได้ซื้อแล้วโอเคแต่ว่าถ้าสนใจเนี่ยเลงไว้หน่อยถ้าราคามันยังแพงอยู่รอ,อนิดนึง ปีนึงอ่ะมันอาจจะมีจังหวะบางจังหวะที่แบบมีข่าวอะไรตกใจซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวนั้นเลยแต่หุ้นตัวนั้นก็ลงไปด้วยเนี่ยก็เป็นบิ๊กเซล์นะครับก็ต้องศึกษามาก่อนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยพอหุ้นตกเอาตัวไหนดีวะยังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทันนะครับอมาดูต่อนะครับที่เป็นข้อคิดสิ่งที่เขาบอกว่าขาดไม่ได้เลยเนี่ยผู้บริหารต้องเก่งและซื่อสัตย์ใช้คําว่าและนะ ไม่ได้แปลว่าเก่งอย่างเดียวก็ได้ซื้อสัตย์อย่างเดียวก็ได้ต้องมาทั้งคู่นะครับที่คุณปริญญาเขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆเขาบอกว่ามีคนสงสัยนะบอกว่าถ้าลงทุนหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตช้าผลตอบแทนมันจะดีจริงๆหรือลงทุนแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยเขาบอกว่าลงทุนแบบนี้จริงอยู่มันอาจจะไม่ได้ทําให้รวยเร็วแต่คุณปริญญาบอกแล้วว่าการลงทุนเป็นเรื่องของเวลาครับ มันจะมีผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆนะครับผลตอบแทนคืออะไรก็ผลต่างของราคาคูณกับปริมาณหุ้นนะซื้อมา5บาทราคาเป็น10บาทก็ต่าง5บาทแล้วคุณมีอยู่10ล้านหุ้นคุณก็50บล้านนึกออกป่ะ,ปะอันเนี้ยนะครับเขาบอกว่าจงคิดไว้เสมอว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลข ถ้าหุ้นจะขึ้นก็ให้มันขึ้นไปถ้าหุ้นจะลงก็ให้มันลงไปไม่ต้องไปใส่ใจเพราะยังไงเราก็ไม่ขายเสมือนว่าเราร่วมเป็นเจ้าของกิจาการนะครับอันนี้ผมผมชอบคําว่าชอบมันก็อาจจะตรงกับคอนเซ็ปต์ผมเหมือนกันคือผมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราลงทุนในมุมของเจ้าของกิจาการเนี่ยเราจะไม่ได้คิดว่าเออขึ้นแล้วขายลงแล้วซื้ออะไรเงี้ยถ้ามองในมุมของการเล่นหุ้นแบบ ซื้อขายซื้อขายก็อีกมุมหนึ่งผมไม่ได้บอกใครดีกว่าใครนะแต่สไตล์ผมอาจจะเป็นแบบแรกเอไปเห็นอนาะจารย์ก็ขายหุ้นภาพจําเป็นที่จะต้องขายเพราะว่าต้องเอาเงินไปใช้ลงทุนอย่างอื่นหรือว่าแบบอื่นอันนั้นก็โอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปผมก็ไม่ค่อยซื้อขายหุ้นบ่อยนะบอกว่าไม่ว่าคุณจะรวยเร็วหรือรวยช้ายังไงคุณก็รวยรวย,ยอยู่ดีนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใคร อีกเรื่องที่คุณปริญญาให้ความสําคัญนะั่นคือการออมนะครับบอกว่าการออมเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับก็เอาเงินที่มีอย่าใช้ฟุ่มเฟือยอามาออมเอามาลงทุนแล้วก็ให้ผลตอบแทนทบต้นอนทํางานของมันไปนะครับก็บอกว่าการออมคือนิสัยของการใช้ชีวิตนะครับนิสัยการออมส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากกว่าที่คุณคิดนะก็ลองดูครับไม่ต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยมาก ขออีสักหนึ่งท่านนะสำหรับวันนี้คือคุณทีรชาติกิจรุ่งเรืองพศาลนะครับก็เน้นการลงทุนระยะยาวเหมือนกันในเล่มนี้ก็ลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนะครับบอกว่ายืนระยะให้ได้ตลอดรอดฝั่งผิดพลาดเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงไม่ล้มเลิกกลางคันซะก่อนเชื่อมั่นในพลังของดอกเบี้ยทบต้นเห็นไหมเขาไม่ได้กะว่าพรุ่งนี้รวยทันทีค่อยๆสะสมแล้วก็ผลตอบแทนทบต้นทําหน้าที่มีร้อยได้10%ก็เป็น1 1 0ต่อไปก็เป็น10%ของ110มันจะโตขึ้นเรื่อยๆครับอ,อ่ะ อันนี้มีข้อคิดในการลงทุน10ข้อที่คุณธีรชาติเขียนไว้นะครับ1คือเป้าหมายการลงทุนชัดเจนนะครับคุณอยากที่จะได้อะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยก็มีเป้าหมายชัดเจน2คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเริ่มจากการประหยัดอดออมอีกแล้วนะครับถ้าคุณใช้เงินหมดคุณจะไม่มีเงินไปลงทุนนะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้แบบลูกเศรษฐีมีเงินพุนพ่อคุณแม่ให้มา50ล้านไปลงทุนเนี่ยคุณต้องเก็บออมก่อนนะครับนี่คือจุดเริ่มต้น 3คืออย่าไปพยายามคาดเดาตลาดนักลงทุนชั้นนําหลายๆคนแนะนําข้อนี้เพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราดูหุ้นว่าตอนนี้ราคามันน่าจะต่ํากว่า value เราก็ต้องคำว่า value คือมูลค่าที่แท้จริงของมันนะซึ่งก็ต้องไปหาข้อมูลเดกว่ามูลค่าที่แท้จริงเขาคิดยังไงเขาคำนวณยังไงมีหนังสือหุ้นเยอะแยะมากมายฮะนักลงทุนชั้นนําระดับโลกเยอะแยะมากมายที่เขามีวิธีการประเมินมูลค่าที่ยุติธรรมของหุ้นอะไรเงี้ยคุณก็ใช้วิธีนั้น แต่ไปคาดดาวตลาดไม่ไม่รู้หรอกเซตอินเด็กซ์จะขึ้นหรือลงยาก 4. ควาหา leading indicator นะครับ leading indicator ก็คือตัววัดชี้นำคือบางทีคุณไปซื้อหลังจากข่าวมันออกมาหมดแล้วราคาหุ้นมันขึ้นไปแล้วเรียบร้อยฮะไอคนที่จะรวยเนี่ยคือไปดูก่อนเฮ้ดูเศรษฐกิจตรงนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจครับดูเทรนด์อันนี้ น่าจะดีกับหุ้นเราวันนี้มันมีโอกาสแบบนั้นแบบนี้แล้วคุณซื้อหุ้นนะเวลาที่คนอื่นเขายังไม่รู้ตรงนั้นแต่คุณทําการบ้านมากกว่าคนอื่นคุณทําให้คุณรู้เรื่องพวกนี้ก่อนคนอื่นคุณก็ไปซื้อหุ้นในราคาที่มันยังต่ําอยู่แล้วถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ได้ดีได้ถูกเนี่ยพอประกาศผลประกอบการออกมาหุ้นเพิ่มเพิ่มเลยเพราะว่าได้รับอันนี้สองจากปัจจัยบวกนี้เนี่ยคุณรู้มาแล้วก่อนหน้านั้น1ปี6เดือนอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสชนะนะครับก็ต้องศึกษานะฮะ ศึกษาไม่ใช่แค่ตัวเองนะศึกษาคู่แข่งของบริษัทอะไรต่างๆ5ครับอดทนรอคอยจนถึงวันที่ดอกไม้ผลิตบานคือบางคนวิเคราะห์มาอย่างดีทุกอย่างเลยซื้อหุ้นถูกตัวทุกอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาใจร้อนเอ้ยรอมา6เดือนไม่เห็นขึ้นเลยขายดีกว่าอ่ะสุดท้ายก็พลาดโอกาสดีๆหุ้นก็ขึ้นไป10เท่าอะไรเงี้ยนะครับ6เรื่องของ Black s w a n Black s w a n คือหงดำหงดำมันคือแบบ เหตุการณ์ที่ไม่คาดไม่คาดฝันต้องระวังนะครบางทีมันเกิดขึ้นแบบโอกาสแบบอมืมันจะแบบแน่นอนเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วมัหมดตัวก็ระวังนะต้องบอกว่าอย่าไปเสี่ยงเหมือนกับอ่ดิวเดี๋ยวเขายกตัวอย่างนะฮะดิวนี้แน่นอนแน่นอนอะไรเงี้ยแล้ลงเงินไปหมดเลยปรากฏว่าไม่เกิดไม่เกิดก็เจ๊งเลยนะครับอันนี้ต้องต้องระวัง เคือการเปรียบเทียบเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์บางทีเล่นหุ้นเนี่ยทำไมเพื่อนเรามันได้กําไรเยอะกว่าเราะก็เล่งเล่งพยายามไปหาหุ้นซิ่งหุ้นปั่นจะแข่งกับเพื่อนทุกทั้งนั้นเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจ๊งด้วยนะครับ8การลงทุนในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะค,คุณต้องตั้งใจนะครับถ้าคุณเล่นเล่นมันก็ผลผล,ผลประกอบการมันก็เล่นๆ่นะอ่ะบางคนผมไม่เห็นจริงเลยเพื่อนผมมันดูเล่นเล่นแต่ว่ามันรวยจังเลยระยะสั้นเป็นไม่ได้ระยะยาวยากนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาคุณเห็นนักลงทุนระดับโลกคคนนไหบามัรที เล่นๆไม่มีนะครับเเรื่องกําลังใจความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองและคนรอบข้างเป็นสิ่งสําคัญแชร์ให้ฟังฮะเวลาลงทุนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบเศร้าเจ็บพังมันจะมีแบบนั้นฮนะซึ่งมันจะอยู่ได้ก็เมื่อเรามีคนรอบรอบข้างที่ดีให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็เรื่องที่10คือนอกเหนือจากการลงทุนนะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องหุ้นอย่างเดียวนะครับเราทําประโยชน์ให้กับครอบครัวคนรอบข้างสังคมต่างๆเนี่ย ก็จะทําให้เรามีจิตใจดีมีความสุขด้วยนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในเล่มนี้นะครับก็เน้นเรื่องของการทำเอลไรเพื่อสังคมอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะก็วันนี้วันเสาร์นะเอามาฝากประมาณนี้หนังสือคือวิถีแห่ง VI ไอก็ใจไม่มีจำหน่ายนะครับแต่ผมผมผมมีหนึ่งเล่มนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ ก็เผื่อไว้สําหรับคนเป็นผู้ประกอบการบรรยุอาจจะอยากเป็น VI VI คือ Value Investor นักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่าหรือว่าเอาเงินที่ได้จากการเป็นผู้ประกอบการบรรยุมาลงทุนก็ก็ก็พยายามศึกษาที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีทํางานมันเหนื่อยตั้งเยอะเก็บมาตั้งเยอะมาลงทุนหุ้นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เจ๊งตามเพื่อนกระซิบบอกอะไรเงี้ยก็เสียดายนะครับแต่ถ้าเกิดเจ๊งไปแล้วก็เรียนรู้ซะนะะโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.